สวัสดีครับผมปรมะแขวงเมืองจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำหรือที่นิยมเรียกกันว่าโปรแกรม Word Processor นะครับหรือเป็นระบบจัดเตรียมเอกสาร Document Preparation System นะครับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างเอกสารประเภทต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วอาทิเช่นเอกสารหนังสือราชการจดหมายบันทึกข้อความต่างๆโทรสารและแบบฟอร์มต่างๆเป็นต้นครับแต่กว่าจะได้ผลลัพธ์เช่นนี้นะครับต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องพิมพ์ดีนะครับเราจะต้องพิมพ์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อความต่างๆนะครับเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั่นเองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับก็มีอยู่หลากหลายนะครับตัวอย่างโปรแกรมประมวลผลคำที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับเช่นโปรแกรมประมวลผลคำเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word Word Perfect นะครับโปรแกรม Open Access เช่น OpenOffice.org นะครับโปรแกรมประมวลผลคำออนไลน์นะครับที่นิยมใช้บนระบบออนไลน์ก็อย่างเช่น Google Docs เป็นต้นนะครับสำหรับความเป็นมาของโปรแกรมประมวลผลคำนะครับได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อสนองต่อความต้องการนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกสบายของผู้ใช้โดยโปรแกรมประมวลผลคำนะครับมีพัฒนาการนะครับมีความเป็นมาดังนี้นะครับโดยยุคแรกๆนะมีการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ DOS นะครับหรือว่า Disk Operating System นะครับโปรแกรมประมวลผลคำที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยนะครับได้แก่โปรแกรมราชวิถีนะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาในปีพุทธศักราช2529นะครับโดยนายแพทย์ชุสนะมกรสารนะครับต่อมาสถาบันบริการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่า CU Writer ในปีพุทธศักราช2532ครับออกแบบให้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมราชวิถีนะครับสามารถจะพิมพ์ข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษต่อมานะครับบริษัท Microsoft Corporation จำกัดได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการตัวใหม่ขึ้นมานะครับมีชื่อว่า Windows 3.0 พร้อมกับพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลคำ Microsoft Word Version 2.0 ขึ้นมาเนื่องจากว่าการใช้งานในระบบภาษาไทยยังไม่ดีพอนะครับจึงทำให้ยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็ทางบริษัท Microsoft Corporation จำกัดนะครับได้พัฒนาใหม่นะครับขึ้นมาจนปัจจุบันนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ2016ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมนะครับซึ่งรวมไปด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะครับโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับโปรแกรม Microsoft Access เป็นต้นนะครับซึ่งทำให้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ครับสำหรับประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำนะครับสามารถที่จะเราสามารถจะพิมพ์ข้อความลงไปเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลแล้วสั่งพิมพ์ข้อมูลออกมาทางเครื่องพิมพ์นะครับจะสั่งพิมพ์กี่ชุดก็ได้ตามความต้องการของเราสามารถที่จะสั่งพิมพ์เอกสารหรือข้อความที่ปรากฏบนจอภาพลงกระดาษโดยที่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลก็ได้นะครับสำหรับข้อมูลที่เราพิมพ์ไว้แล้วสามารถที่จะนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอนเพิ่มเติมจัดรูปแบบเอกสารต่างๆใหม่ได้ครับในการพิมพ์ข้อความนะครับเอกสารที่ปรากฏอยู่บนจอภาพนะครับสามารถที่จะแก้ไขข้อความที่ผิดได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าจัดรูปแบบฟอร์แมตใหม่จนกว่าเราจะพอใจก่อนที่จะสั่งพิมพ์ออกมาทางกระดาษนะครับโปรแกรมประมวลผลคำในปัจจุบันนะครับมีทั้งเมนูภาษาไทยแล้วก็เมนูภาษาอังกฤษนะครับที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ตลอดเวลามีคำสั่งในการตั้งค่าแท็บหรือว่าคำสั่งเลื่อนแท็บนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ข้อความหรือว่าเอกสารให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการได้ครับคำหรือข้อความที่สั่งลบไปแล้วนะครับถ้าพบว่าลบผิดก็สามารถจะเรียกคืนกลับมาแก้ไขใหม่ได้นะครับสามารถจะเรียกใช้โปรแกรมอื่นหลากหลายโปรแกรมได้พร้อมๆกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกจากโปรแกรม Microsoft Word ได้หรือว่าโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้นะครับสามารถสั่งให้ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อตรวจความถูกต้องและความสวยงามก่อนที่จะสั่งพิมพ์ได้นะครับเพื่อจะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดกระดาษนะครับสามารถค้นหาคำแล้วก็เปลี่ยนคำแทนที่คำในเอกสารได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับสามารถที่จะหาผลรวมของข้อมูล
ของข้อความที่เป็นตัวเลขได้นะครับอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าในโปรแกรมเราเนี่ยเราพิมพ์ไปแล้วกี่คำนะครับซึ่งโปรแกรมก็สามารถที่จะคำนวณให้เราได้นะครับสามารถจัดเรียงข้อมูลเฉพาะกลุ่มข้อความได้นอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะแทรกตารางแทรกกราฟแผนผังต่างๆได้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับสามารถจะพิมพ์ตัวอักษรนะครับสามารถที่จะขยายขีดเส้นใต้ทำตัวหนาตัวเอียงหรือว่าแทรกกล่องข้อความเพื่อที่จะให้เอกสารของเรามีความน่าสนใจตามที่เราต้องการได้ครับ